ถนนที่แตกร้าวและทรุดตัวระยะทางยาวกว่า150เมตรลึกกว่า1เมตรเกิดขึ้นบนถนนภายในหมู่12ตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากน้ำในคลองมีระดับลดน้อยลงซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ถนนทรุดตัวส่งผลให้ช่องทางการเดินรถเหลือเพียงช่องทางเดียวแม้ว่าที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเคยซ่อมแซมถนนสายดังกล่าวไปแล้วแต่ไม่นานพื้นถนนก็ทรุดตัวลงอีกคุณผู้ชมคะจากการที่ดิฉันได้สำรวจถนนภายในหมู่12ตำบลข้าวเม่าเกิดการทรุดตัวซึ่งที่ผ่านมาก็มีหน่วยงานเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมอยู่บ่อยครั้งแต่แล้วพอระยะเวลาผ่านไปประมาณ 4-5 เดือนถนนก็มีสภาพเป็นแบบนี้ค่ะจากการตรวจสอบพบว่าถนนเส้นนี้เชื่อมไปยังถนนสายเอเชียและมุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรีทำให้มีปริมาณรถผ่านถนนเส้นนี้ค่อนข้างมากแต่เมื่อถนนเกิดการทรุดตัวทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์ต้องหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นที่ต้องใช้ระยะทางไกลกว่าเดิมเพราะเกรงว่าจะได้รับอุบัติเหตุจากถนนสายนี้เป็นทุกปีเลยครับก็จะทำได้ดีอยู่เพียงระยะหลังจากทำแล้ว3เดือนเนี่ยจะดีหลังจากนั้นก็จะเริ่มเป็นอย่างนี้อีกดินอ่อนด้วยนะครับแล้วก็ถนนก็ไม่มีเข็มไม่มีอะไรเงี้ยการบดอัดก็ไม่ดีการทำไม่สมบูรณ์แบบอ่ะก็จะเกิดทะเลาะกันบ้างอะไรเงี้ยรถสวนกันอะไรเงี้ยระยะมันยาวนะเพราะมันต้องกินเส้นคนฝั่งนู้นก็ต้องกินเส้นทางนี้ก็จะกินเนี่ยกูจะไปก่อนมึงจะไปก่อนอะไรเงี้ยทำใหม่เมื่อนี้เองครับแล้วก็เป็นอีกครับเนี่ยคนพื้นที่ก็ไม่ก็รู้อยู่แล้วละครับกลัวคนที่ว่ามีรถเส้นทางมาครับเรียบร้อยล้มโอ้อยากเลยครับผมก็มาซ่อมแซมครับให้ไม่เป็นสภาพนี้ครับต่างระดับเอายางมาตอยมาโปะก็ยังดีครับให้มันเสมอกันนะครับกลัวแบบคนนอกครับผมมาไม่รู้เส้นทางมาด้วยความเร็วเงี้ยแคลบลงชาวบ้านภายในพื้นที่ต่างแสดงความวิตกกังวลเพราะยิ่งนานวันถนนก็ยิ่งทรุดลงมากกว่าเดิมทำให้รถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุหลายรายบางรายถึงขั้นเสียชีวิตชาวบ้านจึงวอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการซ่อมแซมถนนเส้นนี้ให้สามารถใช้สัญจรได้ตามปกติน้ำลงแล้วมันจะทรุดเลยตก5เดือนแล้วเนี่ยตก5เดือนแล้วใช่ไหมคะตก5เดือนอันนี้คนขับมอเตอร์ไซค์ตกลงไปคอหักตายเกิดการพลาดเพราะว่าเบื้องต้นองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่าได้ติดประกาศป้ายเตือนถนนทรุดโปรดใช้ความระมัดระวังขณะเดียวกันชาวบ้านในพื้นที่วอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมแซมเพราะเกรงว่าช่วงหน้าแล้งถนนจะทรุดตัวลงไปมากกว่าเดิมปิยะสุวรรณเรืองถ่ายภาพชนรดีสุนทรโชติช่วง TNN ช่อง16รายงาน